แม็กกาซอย5บาทที่มีการปรับไป6บาทต้องบอกว่าเราพยุงราคาเอาไว้เนี่ย17ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับนะคะขอเถอะนะคะเราเลือกใช้ Paper Plane เพราะว่า Paper Plane เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้นะคะแล้วจะซอย5บาทรออยู่15มิลลิลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มแล้วจะซอย5บาทก็ปีนี้เนี่ยเราเลือกใช้ Paper Plane เพราะว่า Paper Plane เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้นะคะน้อง2คนนี้เนี่ยเป็นศิลปินที่เราเลือกเพื่อจะที่ช่วยประชาสัมพันธ์ตัวของ Legacy 125 ml นะคะสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกน้อง2คนนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนคติล้วนๆเลยเนื่องจากน้องๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ปกครองได้นะคะภาพลักษณ์ของน้องกับวิธีคิดของน้องเนี่ยมันแตกต่างกันสิ้นเชิงทำให้เราเนี่ยคิดว่าน้องจะสามารถช่วยให้สังคมเนี่ยมีบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องของความคิดการใช้ชีวิตใหม่ๆได้ซึ่งก็อาจจะเป็นจังหวะพอดีกับเลกาซอย5บาทที่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนของเลกาซอย5บาทที่มีการปรับไป6บาทต้องบอกว่าเราพยุงราคาเอาไว้เนี่ย17ปีแล้วที่ไม่ได้ปรับนะคะขอเถอะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยปรับไป6บาทแล้วเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ของประเทศชาติสังคมภาพรวมอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามแต่แล้วก็ซอยจะพยุงราคาให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะสำหรับแผนการตลาดปีนี้นะคะเราก็ตั้งงบเอาไว้สำหรับโอเคในส่วนของ125 ml แล้วยังมีงบต่างๆที่จะทำพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรช็อกโกแลตหรือว่างาดำที่เราจะมีหนังโฆษณาน่าจะก่อนเรื่องนี้นะคะคือจะลอนประมาณมีนาคมฝากทุกคนนะคะก็รอฟังว่าติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงของเพลงเลกาซอย5บาทเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะก็เดี๋ยวก็ให้ติดตามชมน้องๆว่าจะทำอะไรให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นที่ถูกใจทุกคนหรือเปล่านะคะฝากไปด้วยค่ะ